สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการฟิตทูยูผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานครับพบกันเป็นประจำสำหรับรายการฟิตทูยูเป็นรายการพบหมอเพื่อสุขภาพของมนุษย์เรานะครับซึ่งมีปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาพบกับเรื่องของตกขาวกับ B1 ฮะอาการตกขาวเป็นอาการที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับสุขภาพสตรีอยู่แล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเป็นคนที่มีสุขภาพนะครับที่ไม่ดีนะครับหรืออะไรที่เกิดขึ้นต่างๆต่อสุขภาพภายในร่างกายของสุขภาพสตรีแล้วนะครับแน่นอนครับอาการตกขาวก็จะเกิดขึ้นฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับนะครับเรื่องราวของตกขาวคืออะไรแล้วมันสามารถแก้ปัญหาของสุขภาพสตรีได้อย่างไรพาทุกท่านมาพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับคุณหมอนาทีลื่นกินครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอครับตกขาวกับ B1 ฮะครับผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของนี้โดยเฉพาะนะเรื่องของสุตินารีเวชเนี่ยนะครับตกขาวครับคุณหมอคืออะไรนะเปิดประเด็นเลยครับตกขาวครับเป็นลักษณะนะครับของเหลวสีขาวขุ่นๆนะครับที่ออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับมาทางช่องคลอดนั่นเองแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันตรายอะไรไม่มีอันตรายใช่ไหมฮะตกขาวเนี่ยนะครับครับผมการออกหากปริมาณก็ไม่มากนะครับคือมันจะมีลักษณะตกขาวเนี่ยที่เข้าใจตามความเข้าใจที่รับทราบมาคือจะมีเมือกขาวขุ่นๆนะคุณหมอใช่ครับคือเมือกขาวขุ่นๆเนี่ยมันไม่ใช่เลือดนะครับก็เลยเป็นปกติของสุภาพสตรีอยู่แล้วที่ออกมาแต่ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยตกขาวมันก็เขาเรียกอะไรนะฮะมันเกิดอาการเขาเรียกมันทำไมถึงมีตรงนี้ออกมานะครับมันมีเพราะว่าผ่าภายในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับจะมีตัวที่เป็นมิวคัสนะครับเมมเบรนแล้วก็จะมีสารอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโคเจนนะครับเพื่อให้พวกแบคทีเรียตัวดีนี่อยู่นะครับเป็นพวกแล้วมันจะมีกลิ่นไหมฮะปกติแล้วปกติแล้วจะไม่มีกลิ่นนะครับลักษณะก็สีขาวธรรมดาเป็นธรรมดาสายบ้างขุ่นบ้างเล็กมันก็เกิดจากลักษณะคือหลายช่วงด้วยอาจจะช่วงอะไรนะมีก็จะมีหลังประจำเดือนนะครับช่วงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพอมีประมาณกลางเดือนก็จะมีได้การประจำเดือนการมีเพศสัมพันธ์ครับนะครับการอะไรนะใช้เขาเรียกกินรับประทานยาคุมครับนะครับรับประทานยาคุมแล้วก็มันก็จะทำให้คือเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเกิดติดเชื้อใช่ครับนะครับเรามาดูนะครับหมอฮะตกขาวที่เป็นปกติเป็นยังไงฮะหมายถึงว่ามันมีปกติกับไม่ปกติถูกไหมครับใช่คือถ้าปกติก็คือว่ามันจะมีธรรมดาทั่วไปคือไม่มีกลิ่นครับแต่ถ้าเอาที่เป็นปกติก่อนครับปกติของการตกขาวนะครับของผู้หญิงที่มีประจำเดือนโดยทั่วไปครับการสร้างการตกขาวนะครับของผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปกติก็จะมีสีขาวนะครับเป็นจะมีเพราะว่าฮอร์โมนผู้หญิงอย่างเอสโตรเจนเนี่ยจะมีการหลั่งออกมาทำให้การตกขาวนี่มีลักษณะปกติแต่ถ้าเกิดมีการติดเชื้อเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการตกขาวอาจารย์อ๋อมันก็คือหมายถึงว่ามันจะมีเขาเรียกคือช่วงเวลาที่มันมีฮอร์โมนฮอร์โมนเพศมากๆเนี่ยก็จะมีการหลั่งจึงทำให้เกิดการตกขาวอ๋อกลิ่นก็จะไม่เหม็นแบบรุนแรงใช่ครับปลาปลาเจ้าไม่มีการติดเชื้อนะครับหรือไข่เน่าอะไรนี้ไม่ใช่นะมันจะกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับนะผมไม่รู้มีใครเคยชิมหรือเปล่านะคงไม่มีหรอกนะนะอาจารย์นะก็คือตกขาวแบบนี้นะฮะก็เรียกว่ามันก็จะเป็นเรื่องของเกิดจากอะไรฮะเรื่องของเชื้อโรคอันนี้ไม่ใช่ไวรัสใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นอะไรนะเป็นแบคทีเรียนะครับเป็นเชื้อราหรือว่าก็เชื้อราพวกตระกูลแคนดิด้าพวกนี้แล้วถ้าเป็นตกขาวคุณหมอฮะครับที่ผิดปกติฮะหมายถึงว่ามีลักษณะอย่างไรฮะแล้วก็มันมาจากสาเหตุยังไงบ้างครับคือที่ผิดปกติเลยฮะนี่ผิดปกติฮะที่เขาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็จะมี2สาเหตุใหญ่ๆนะครับจัดก็จะมีจากการติดเชื้อแล้วก็จากการไม่ติดเชื้ออ้าวตกขาวติดเชื้อเลยครับสาเหตุมาจากติดเชื้อคุณหมอไอ้เรารู้อยู่แล้วติดเชื้อเนี่ยก็จะติดเชื้อนะครับอันดับแรกเลยก็ติดเชื้อมาจากเชื้อรานะครับอย่างที่บอกไปก็คือเชื้อราตระกูลแคนดิด้านะครับตัวนี้จะทำให้เกิดอาการคันทั้งภายในและภายนอกครับอาจารย์ก็คือเชื้อราใช่เชื้อราพวกเชื้อราอย่างที่เราคุยกันหลายเทปนะคุณหมอพยาธิ
พยาธิพยาธินั่นก็ตัวทิโคมาแนสนะครับถ้าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ติดมาครับตกขาวที่เกิดจากเชื้อราคุณหมอครับมันเป็นยังไงฮะมันก็อย่างที่ที่คุยไปแล้วมันเป็นลักษณะสีเสยออกมาสีก็จะมีอาการสีอาจจะขุ่นลักษณะก่อนนะครับจะขุ่นก่อนเลยขุ่นข้นขุ่นขุ่นข้นข้นครับอันนี้ถ้าคิดแบบนี้มันลักษณะก็เหมือนนมบูดไหมฮะคล้ายนมบูดไหมฮะใช่ใช่ฮะนมบูดนมเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเหม็นอับๆหน่อยแล้วก็โหนมบูดยังเหม็นแย่เลยบางทีผมเข้าใกล้สาวๆเหมือนกันนะแค่เดินผ่านบางทีก็มีกลิ่นผมก็กลิ่นช็อกโกแลตบางทีไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแน่นอนนะฮะคือบางทีมันก็มีกลิ่นแต่ว่าถ้าเป็นเปรี้ยวๆบูดๆแล้วเวลาเป็นเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีอาการอะไรคุณหมอคันบริเวณอวัยวะเพศนะครับทั้งภายในภายนอกอ่ะจ้ะมันเป็นทั้งส่วนเลยใช่ไหมฮะขาหนีบเป็นผื่นด้วยไหมถึงขาหนีบเลยเป็นผื่นนี่ก็น่าจะเกิดจากการเกาครับคันมากอ่ะทนไม่ไหวก็ต้องมีการเสียดสีมันก็เกี่ยวกับสุขภาพภายในด้วยนะครับถ้าเป็นพวกโรคเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับพวกนี้บางทีเกี่ยวกับเรื่องการซักนะคืออนามัยเกี่ยวกับกางเกงด้วยอันนี้ก็คือเชื้อราคือหมายถึงว่าตากคือส่วนใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมมากคือเราก็บางท่านก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่ที่เขาเรียกอาจเป็นห้องเล็กๆครับก็ที่ตากผ้าตากอะไรก็ไม่ค่อยมีต้องตากในห้องน้ำว่าอย่างนั้นแดดก็ไม่โดนนะครับเวลามันอับชื้นก็แน่นอนอย่างที่คุณหมอบอกเป็นเชื้อรามันชอบขึ้นเลยนะครับอันนี้คือเชื้อราใช่ครับเอาที่ตกขาวอีกครับเกิดจากเชื้ออะไรครับเชื้อแบคทีเรียเป็นไงครับคุณหมออันนี้ใหญ่กว่าเชื้อราไหมฮะแบคทีเรียเนี่ยก็มันจะมีอาการคล้ายๆกันแต่พวกนี้จะมีสีปนออกมาด้วยมีสีเขียวนะครับสีเขียวมีเหลืองไหมเหลืองเข้มๆแดงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่โดนเป็นเลือดไม่ได้ไม่ได้นะมันเป็นยังไงมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียครับก็จะมีส่วนใหญ่แล้วจะติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์อะไรเพศสัมพันธ์ครับการติดเชื้อมาจากแฟนนั่นเองนะครับจากแฟนจากผู้ชายมาสู่เรานะครับมีการหมักหมมมีการทำความสะอาดไม่เพียงพอด้วยตรงนี้มีการจากเรียกมาจากแบคทีเรียอาการเรียกแบบนี้เรียกหนองในโอ้เป็นไหมฮะหนองในฮะแบคทีเรียเนี่ยหนองในไหมฮะมันคือไม่ได้เป็นลักษณะแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียก็อาการโรคหนองในก็มาจากเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ค่อยเป็นแล้วนะผมว่าเพราะว่าเรื่องของโรคหนองในก็มีการป้องกันกันอยู่นะครับก็คือใส่ถุงยางครับคือถ้าไม่สำรวจทางเพศนะคงแบบไม่ถึงขนาดนะเพราะว่าต่างคนต่างระวังตัวไงหมอกลัวครับเอาภรรยาก็บอกก็ต้องระวังตัวนะต่างคนต่างระวังตัวนะครับเชื้อครับเชื้อไปแล้วว่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครับต่อไปก็เป็นตกขาวจากเชื้อไวรัสกันครับเชื้อไวรัสนี้หนักก็มาจากเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นแนวทางช่องทางที่จะไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เป็นมะเร็งปากมดลูกเลยเชื้อพวก HPV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสครับตัวนี้โอ้มันก็คือเป็นเขาเรียกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นแผลขึ้นครับนะครับอันนี้ก็คือเหมารวมครับเหมารวมจากเชื้อราไปเลยนะครับเป็นแบคทีเรียมาเชื้อไวรัสทั่วไปก็จะเหมือนกันอาจารย์ครับแต่อันนี้จะมีลักษณะถ้าเกิดเป็นไวรัสนี่จะเป็นตุ่มใสๆคล้ายๆพวกเชื้อเลิมเหมือนกันอย่างนี้มันก็ต้องอะไรนะฮะต้องเขาเรียกวินิจฉัยคัดกรองไปหาแพทย์ครับต้องตรวจภายในเดี๋ยวภายในบางทีมันอาจจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อไวรัสใช่แล้วก็เป็นอะไรครับเป็นพยาธิด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะอาจจะเป็นพยาธิเขาเรียกในช่องคลอดมีพยาธิมันอยู่ในอะไรฮะมันเข้าไปได้นะใช่ครับมันมาก็ติดมาจากผู้ชายเหมือนกันตัวทิโคมาแนสถ้าเป็นพยาธิเป็นยังไงฮะคุณหมอฮะมีข้อมูลไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นเขาเรียกมีพยาธิในช่องคลอดตัวนี้ตัวในปัสสาวะทราบฮะอาจารย์ทราบเลยนะฮะก็จะเห็นตัวพยาธิออกมาในปัสสาวะครับคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นก็จะแปลกปลอมอยู่ครับนะครับนี่ก็คือเหตุผลอาการแต่อาการของตกขาวก็จะคล้ายๆกันครับก็มีอาการคันมีกลิ่นแล้วก็มีสีที่แปลกประหลาดออกมาอันนี้ก็เกิดด้วยหลายส่วนด้วยกันนะคุณหมอนะใช่ครับคือถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยสาเหตุการเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะเรื่องของผ้าอนามัยด้วยผ้าอนามัยถูกไหมฮะครับบางทีผ้าอนามัยเนี่ยมันอย่างที่บอกไม่ได้เปลี่ยนทำงานติดพันจังมันถ้าเปลี่ยนมันก็แฉะแฉะแฉะมีหลายคนก็บ่นเหมือนกันนะแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ครับใส่กางเกงครับรูปร่างฟิตเน้นมันก็ทำให้เกิดการตกขาวได้ผมเคยได้ข่าวเหมือนกันนะมีผ้าอนามัยติดแอร์นะคุณหมอใช่แล้วมันเย็นมากเลยมันอะไรของเขาเนี่ยนะคือมีนะมีเคยอยู่นะฮะก็คือบางทีไอ้กระดาษที่ทำต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะชุ่มน้ำไม่พอเพียงพออาจจะซับไม่ได้เยอะคือบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำหลับมันมากนะครับพวกที่สอดผ้าอนามัยก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายแหมผ้าอนามัยนี่ก็คนใช้เยอะนะสุภาพสตรีทั่วประเทศนี่ก็ผมว่ามีหลายล้านนะนะครับโรงงานผ้าอนามัยรวยเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นนะคุณหมอนะแต่เราไม่ได้ขายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของพยายามเรื่องของเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเอาทีนี้ข้อที่สองฮะคุณหมอครับ
สาเหตุที่ไม่ติดเชื้อตกขาวที่มาจากสาเหตุไม่ติดเชื้อเมื่อกี้ติดเชื้อไปแล้วครับเอาไม่ติดเชื้อนิดนึงนะครับว่าไม่เป็นไงบ้างหมายถึงว่ามันการใช้สบู่เกี่ยวไหมฮะคุณหมอฮะคือการตกขาวที่ไม่ติดเชื้อใช่ไหมฮะไม่ติดเชื้อครับอันนี้พวกนี้ก็คือใช้สบู่ทำความสะอาดได้ทั่วไปทั้งภายในไปฆ่าแบคทีเรียใช่แต่ปัญหาก็สบู่เองแหละคุณหมอมันก็จะมีพวกกดเป็นด่างใช่ไหมฮะกดด่างมากเกินไปในช่องคลอดเรามันก็ไปฆ่าแบคทีเรียครับมันก็ไปทำความระคายเคืองสภาวะที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับอาจารย์มันก็ไปคือถ้าจะไปจุดซ่อนเล็ดมากๆเนี่ยไอ้พวกด่างเนี่ยมันบางคนเพราะมันต้องกดใช่ไหมฮะตามหลักสวนล้างแบบทำให้สภาวะในความพอดีนั้นหมดไปเชื้อโรคก็เข้าไปง่ายครับมันก็มันมีหลายอย่างนะคุณหมอผ้าอนามัยแบบสอดแบบไรต่างๆมันก็มีผลเหมือนกันนะนี่เทคโนโลยีเขาเยอะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองครับนะครับมันก็จะทำให้เรื่องของมีการแสบคันนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้าครับมาพบว่าปัญหาเรื่องของตกขาวเนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหากันได้อย่างไรช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจครับพักสักคู่ครับ